ลีอาภูยกระดับสนแชกีแข่งพรสวรรค์มี2มุมต้องคิดติดต่อบาริบ้าวันแมคก,ก้าเจ็บสรุปข่าวลีอยภูประจำวันที่21พฤศจเกายนกับโค้ดแอคครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารลีอยภูอัปเดตกับโค้ดแอคนะครับแชกีนะครับมีข่าวจากทางสื่อฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าดังเลยครับคอนเฟิร์มว่าลวอ์พูก,กำลังยกระดับความสนใจแล้วก็มีนักข่าวสายบอลฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึง ว่าแข้งคนนี้พรสวรรค์สูงนะแต่มันมี2มุมที่คุณต้องระวังการใช้งานให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยการโดไปถึงเรื่องอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทส่วนไม้ทนบันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p พสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียกานปวกกันน้ํา100%ไปที่โฮมโปรกรุงเทพประเด็มันทร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมต่าโทรศูนเลยนะครับ คือเมื่อเมื่อวานนะใช้คำว่าเมื่อวานดีกว่านะฮะทีมชาติอัจจนครับลงเล่นในศึกเนี่ยคัดบอลโลกฟุตบอลโลกรอบคัดเลืองกันฮะทีเนี้ยตอนท้ายเกมนะครับแม็กคาริสเตอร์ของเราเนี่ยโดนผู้เล่นของคู่ต่อสู้ครับเข้าสกัดนะการสนามแบบเสียบแรงอ่ะเสียบจนแม็กก้าเจ็บนะแล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกถึงขั้นที่เมสซี่อ่ะหลังจบเกมเมสซี่พูดกับสื่อด่าด่าไอ้คนเสียบนะครับว่า มึงเล่นแรงไปอ่ะอารมณ์แบบเล่นแบบบอลก็ไม่โดนโดนแต่คนน่ะกองหลังเนี่ยเขาชื่อว่าคาร์ลอสซัมบรโนอ่าเนี่ยเสียบอย่างแรงเลยเมสซีด่ด่าด่าไอ้คนเสียบเลยนะครับทีนี้ไอผ้ผลพวงที่ติดมาก็คือต้องรอครับรอแม็กคลิเซอร์กลับมาสู่ลิเวอร์พูครับอาจจะกลับมาวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้แล้วก็ต้องมาประเมินกับทีมงานลิเวอร์พูอีกทีนึง เอาง่ายๆเราจะรู้ว่าแมคกาเจ็บเบาเจ็บหนักอะไรยังไงเนี่ยคงต้องรอจากบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์เชร์ลต์ในวันศุกร์นี้นะช่วงประมาณสักเย็นๆบ้านเราอ่ะเราน่าจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าแมคกาจะทันเกมเจอเซาไหมแต่ณเบื้องต้นสิ่งที่ผมยังมองเป็นแง่ดีนะก็คือสื่ออเจนเขาก็ยังไม่ได้ระบุว่าเจ็บหนักเบ,าแ,บาแค่ไหนนะเขาก็คแค่บอกว่าต้องกลับมาประเมินกับร์บูคือถ้าคนมันเจ็บหนักอะ่ะโดยธรรมชาตินะ มันจะต้องมีหลุดออกมาก่อนแล้วว่าโอ้โหหนักแต่อันนี้มันแค่ลุ้นว่าแม็กคริเซอร์แค่ลุ้นว่าจะทานไหมเกมเจอกับซาว์แฮมตันอันนี้ผมมองแบบนี้นะแต่เดี๋ยวอย่างที่บอกรอบทสัมภาษณ์อา์นเนอร์ชลอตน่าจะชัวร์มากกว่านะครับในขณะเดียวกันคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอกับซาว์แฮมตันในวันอาทิตย์นี้นะครับอย่างซาว์แฮมตันเนี่ยกองหลังตัวหลักของพวกเขาอย่างแยนเบเดเลตครับก็บาดเจ็บครับเอ็นหัวเข่านะฮะมาจากเกมทีมชาติโปรแลนด์ในเบกทีมชาติล่าสุดเนี่ยเหมือนกันนะครับ เป็นการเจ็บเอ่อนีลิกเมนต์อินจอรี injury, แต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่การเจ็บแบบเอ็นขาดอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นการฟกช้ำการเจ็บเอ็นแบบเล็กน้อยแต่ต่อให้เจ็บเอ็นแบบเล็กน้อยเขาบอกว่าอาจจะพักราวๆสองถึงสามสัปดาห์ซึ่งซึ่งก็ไม่ทันเจอร์พูแน่ๆครับดังนั้นซ้อมตันก็จะขาดกองหลังตัวหลักอย่างแยนเบเดเลกนะครับในการโดนกับร์พูเมื่อวานนี้เอาภาพซ้อมเอาอะไรมาให้ดูแต่ว่ายังเก็บตกไม่ครบครับจริงๆเคียซ่าเนี่ย พอไปดูคลิปแบบเต็มๆนะคือมันจะมีคลิปแบบเป็นแนวตั้งเนาะที่ลงตามโซเชียลมันก็จะไม่เห็นด้านกว้างนึกภาพออกใช่ไหมแต่พอดูคลิปเต็มๆใน LCTVGo ครับเพื่อนๆมันจะเห็นแบบเป็นแนวกว้างใช่ไหมครับแล้วเห็นเคียซ่าเดินผ่านนะครับยังอยู่ใน a อค a Training Center นะครับยังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเดินเล่นเดินล่องหนอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้านนอกเียงแต่ว่าอาจจะยังแบบทำทำในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายกัน ทำงานในลงยิ้มอย่างนี้มากกว่านะผมเดานะนี่แล้วก็ยังยิ้มย้ําแจ่มใสนะครับแต่ว่าทรงผมเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะเฮียซ่านะครับเกือบลืมหน้าลืมตากันแล้วส่วนเมื่อวานนี้ยังพูดอยู่หยกๆเลยว่าไอจากเดือนก่อนตุลาคมเนี่ยเจมเปสบอกว่าในรายของเจเดนแดนใกล้หายกลับมาใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ากลับมาตอนไหนอะไรยังไงนะครับแล้วจนเมื่อวานนี้ผมเอาไอที่เซ็นสัญญากับอา i d ดิามาเนาะเป็นพรีเซนเตอร์อารดิาแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยภาพซ้อมล่าสุดคือมาแล้วครับเจเดนแดน กลับมาซ้อมได้แล้วกับพวกแก๊งยู21ด้วยกันนะครับดังนั้นก็หลังจากนี้เราก็อาจจะเริ่มได้เห็นเจเรนดันเริ่มไปไต่ผลงานก่อนจากยู21ก่อนนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสในบอลถ้วยไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นมามีชื่อบ้างไหมนะแต่ณนะเบื้องต้นเพิ่งหายนะครับไอ้ที่ว่าหายไป2 3เดือนอะไรเนี่ยเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับเขาเจ็บยาวนะครับอ ส่วนเรื่องราวของรอยันแชกี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังแบบเต็มๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยนะครับสำหรับนี่เลยครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นั่นเองนะครับเพลินได้ทุกมิติกับป๊อปคอร์นเมเจอร์ซองละ28บาท3รสชาติเดิมแต่ว่านะมันมีรสชาติใหม่ครับเพื่อนๆโอ้โหดูผมนั่งแกะกินก่อนที่จะเข้ารายการนะครับจากเต็มๆซองกินไปครึ่งนึงแทบจะแบบแทบจะลืมทําคลิปแล้วอะ่ะนึกขึ้นไนดะ้ต้องทาคลิปนี่วาก็เลยหยุดกินก อร่อยมากครับนี่ให้ดูนดูด้านหลังก็ได้ซองสีเขียวเขาบอกว่าจะเริ่มขายวันนี้อันนี้ทางเมเจอร์เขาส่งให้ผมก่อนนะพอความเมเจอร์เขาส่งให้ผมก่อนแต่จะเริ่มขายตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเว่นทุกสาขาเนี่ยค่อยๆของจะปล่อยออกไปตั้งแต่วันนี้เลยครับ21พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปของจะทยอยไปวางขายบนเชลล์แล้วก็ลองดูได้เจอเมื่อไหร่ก็ลองหยิบมากินดู28บาทเท่ากันแต่เป็นรสชาติใหม่โนรีสาหร่ายแล้วดูตรงนี้ให้ดี นะครับทำร่วมกับเท่าแก่น้อยเลยนะบายเท่าแก่น้อยดังนั้นสาลายเนี่ยก็คือจากของดีอะของดีจากเท่าแก่น้อยเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยขออนุญาตลองชิมให้ให้กินสักหนึ่งชิ้นได้ไหมอืมคือหมงกินก่อนเข้าจากแล้วอร่อยมากเข้มข้นนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องราวของรรยันแชกี้กันบ้างนะครับอา้าวผมกดผิดเนี่ยไรยันแชกี้เมื่อ หลายวันก่อนมาจากเลกิปเจ้าแรกสื่อในประเทศฝรั่งเศสแต่ยังไม่ใช่สื่อเทียรหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องให้เครดิตเลกิปแหละสำหรับรอบนี้เพราะว่าเขารายงานเจ้าแรกเลยเมื่อสองสาวันก่อนบอกว่าสี่แล้วมั้งประมาณสวันยังตามบอกว่าลีอาภูสนใจแชกี้นะลีอาภูมีการเริ่มติดต่อสอบถามแชกี้อันนั้นมันคือแบบเบื้องต้นมากๆแต่วันนี้ฮะมันมีสื่ออีกเจ้าหนึ่งที่เราใช้คําว่าเทียรหนึ่งสื่อยักษ์สื่อใหญ่ของทาง ฝรั่งเศสและรายงานโดยนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นเทีย1หนึ่งเหมือนกันอย่างฟาบิชฮ็อกกิสนะครับยืนยันว่าลิพูสนใจแชกี้แบบจริงจังแล้วเขาในเนื้อข่าวเนี่ยพยายามเขียนด้วยประโยคที่ทําให้เราเข้าใจเป็นภาษาไทยรวมๆก็คือยกระดับความสนใจนั่นแหละติดต่อตัวแทนพูดคุยยกระดับความสนใจอยากซื้อตัวในเดือนมนกราคมนี้เลยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าลียองเองนะครับ เจอกับปัญหาการเงินนะจนโดนคณะกรรมการควบคุมการจัดการแข่งขันแห่งชาติของฝรั่งเศสนะครับ DNCG เนี่ยลงโทษแบนด์ปรับตกชั้นชั่วคราวคือถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาทางการเงินจบซีซั่นนี้คุณตกไปเล่นหลีกเดอร์หรือว่าหลีกลีกสแต่ถ้าคุณแก้ทันวิธีแก้ก็คือขายนักเตะทิ้งสิครับคุณต้องหาไรายได้เข้าสู่สโมรสรเพื่อมาลบกบนี้หนึ่งในนั้นครับคนที่อาจจะโดนแบบ คือมันเป็นมูลค่าที่ขายได้จริงๆอ่ะมันก็คือตัวของแชร์กีนี่แหละนะฮะวันนี้เขาบอกว่าทางรียงไม่ปิดโอกาสในการขายแชร์กีในเดือนมก,กราคมครับฮอกกินบอกว่าอาเนอร์ชาร์เนี่นยและผู้บริหารของลียาพูดด้วยนะต่างก็ชื่นชอบแชรกีมากๆปัจจุบันแชร์กีมีสัญญาถึงปี2026ออปชั่นต่อเพิ่มเติมได้อีก1ปี เ,อเ,อเขาบอกว่าลิ์พูเนี่ยอยากเสริมแชร์กีและมองเป็นอนาคตที่สามารถเข้ามาช่วยทีมได้ในระยะสั้นเลยรวมไปถึงระยะกลางด้วยช่วยทีมได้เลยด้านฟุตเมอาคาโตนะครับสื่อฝรั่งเศสอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าลียงเนี่ยตั้งค่าตัวไว้30ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินปอนครับ25ล้านปอนแต่ว่านะอันนี้คือราคามะกะลาเลยนะเขาพร้อมขายมะกะลาเลยเพราะว่ามีปัญหาการเงินแต่ด้านฟาบินฮอกกินของ RMC บอกว่าแต่ราคาต่ำกว่า 25ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ขอแค่เข้าไปคุยกับรียองแบบจริงจังและตัวนักเตะสนใจอยากย้ายไปด้วยเนี่ยแค่นี้ก็สามารถต่อรองลงมาได้นิดนึงอะ่ะไม่จาเป็นต้อง30ล้านยูโรหรือ25ล้านปอนด์ต่ํากว่านั้นได้นี่คือความสนใจที่มันเริ่มประทุขึ้นมาแล้วก็มันมาจากสื่อดังครับผมต้องบอกว่ามันเริ่มมีมูลขึ้นเรื่อยๆแต่คําถามเดี๋ยวเรามาตั้งคําถามกันเพิ่มเติมแต่ว่าเอาเบื้องต้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกจาก IMC ก็บอกว่าทางสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ย ก็พยายามติดต่อรายันแชกีเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยขอให้มาเล่นกับทีมชาติอิตาลีได้ไหมคือเราจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเขาก็เล่นกับฝรั่งเศสไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ ay, ครับเล่นกับฝรั่งเศสยู U 21เล่นกับฝรั่งเศสชุดโอลิมปิกแต่ยังไม่เคยเล่นฝรั่งเศสชุดใหญ่ดังนะั้นอ่ะเมื่อคุณยังไม่เคยเล่นฝรั่งเศสแบบชุดใหญ่แบบจริงจังขนาดนั้นอ่นะสามารถเลือกได้เลือกตามเชื้อชาติซึ่งเขาบอกว่าแชกีนอกจากมีความเชื้อชาติเป็นฝรั่งเศสแล้วมีลูกผสมครับมีความเป็นอาอโลเดียน อพูลเลียนนะอพูเลียนออริจินนะครับผมก็ลองเสิร์ชดูเป็นปูเกียก็เป็นเหมือนกับเป็น,ปนแคว้นหนึ่งในอิตาลีลนะฮะเนี่ยปุญญาอาปูเลียเนี่ยเป็นหนึ่งใน20แคว้นของประเทศอิตาลีเป็นเป็นคนในย่านนี้ด้วยแบบว่าด้วย,ด,วยด้วยเชื้อชาติเขานะทำให้เขาสามารถเลือกเล่นให้ทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ได้ด้วยอิตาลีอยากให้ไปเล่นชุดใหญ่เลยทีเนี้ยก็ต้องอยู่ที่แชร์กรีด้วยว่าเขาจะรอฝรั่งเศสต่อไปไหมหรือจะไปอิตาลีเลยอันนี้ก็มองว่าเล่นได้2ชาตินะครับ แต่ยังไม่ได้เลือกว่าจะเล่นชุดใหญ่อันไหนอ่ะทีนี้ผมเอาอันนี้มาฝากเพิ่มเติมหน่อยถามว่าแชร์กี้ผมว่าหลายๆคนเคยดูบอลฝรั่งเศสหรือหลายๆคนก็แบบเล่น f m เอเล่นเกมจะรู้ว่าแชร์กี้เป็นนักเตะพรสวรรค์ผมพูดแบบนี้อ่าเป็นแข้งพรสวรรค์ผมขอดูอายุแป๊บหนึ่งนะอายุยี่บเอ็ดปีเพิ่งยี่สิบเอะครับแต่ดังมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าดังมาตั้งแต่สิบ8็ดสิบปดอะแต่ตอนนี้ยี่ล้บเอลขึ้นชุดใหญ่มาตั้งแต่1ิบเจิบแปดลแต่ว่าตอนนี้ ในเนื้อบทความของ Anfield Watch เนี่ยเขาไปสอบถามนักข่าวที่ติดตามวงการฟุตบอลฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานอย่างโรบินแบนเนอร์ถามถึงเรื่องของแชรกี้ว่ามันมีความเหมาะสมอะไรยังไงกับเรียาูแล้วมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงอย่างแรกเลยถ้าพูดถึงพรสวรรค์ชั้นสูงถ้าเอานักเตะริยงเขาบอกว่าน่าจะเป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูงที่สุดนับตั้งแต่เคยเคยมีเบนเซม่าขึ้นมาตอนอยู่ริยงถัดจากเบนเซม่า มันก็มีเบนอาฟาแหละแต่คนนี้ดูจะสูงกว่าในเรื่องของโปเทนเชียลแบบขึ้นมาระดับเบนเซม่าในนับตอนที่อยู่ลียงเหมือนกันนะเป็นโปรเทนเชียลแบบนั้นอันนี้คืออย่างแรกแต่ถามว่าสไตล์เขาคล้ายใครโรบินแบนเนอร์กูรูของฟุตบอลฝรั่งเศสบอกว่ากุนซือลียงคนเก่าที่ชื่อว่าเกนซิโออะไรเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าแชกี้มีความคล้ายเบนอาฟามากกว่าฮาเตมเบนอฟาฟาทุกคนรู้จักใช่ไหมคือคน,คน,ค,นคนข้างขวา เอางี้คําคว่าคําว่าคล้ายเบนเซม่าคล้ายแบบคล้ายในเรื่องของ potential ในเรื่องของแบบศัก,กยภาพพรสวรรค์แต่ตำแหน่งไม่เหมือนอยู่แล้วเบนเซม่ามันคือกองหน้าแต่แชร์กี้เนี่ยมันคือตัวลุกที่เล่นได้ปีกซ้ายเพลย์เมกเกอร์เบอร์สิบแล้วก็ปีกขวาเล่นได้เป็นแนวเนี้ยแต่ไม่ใช่เล่นกองหน้านึกภาพออกใช่ไหมครับอ่ะก็จะคล้ายๆเบนอาฟาจริงๆอ่าถ้าดูตามนี้นะเพียงแต่ว่า พรสวรค์สูงไหมสูงมากครับแบบลุกเล่นแพลวพามากลองไปดูคลิปนะครับหรืออะไรก็ตามเก่งเลยฮะแต่มันมีเขาเขามีปัญหาเรื่องความสม่ําเสมอสิ่งที่ยังเทียบกับเบนเซม่าไม่ได้คือเบนเซม่าสม่ําเสมอกว่าแล้วก็ได้ไปมาดริดแต่ไอคนเนี้ยดังขึ้นมาสักพักแล้วแต่ยังไปทีมใหญ่ไม่ได้ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีทีมใหญ่มาเอาแบบจริงจังนะครับหมายถึงก่อนหน้านี้นะแต่พรสวรานมีแน่จุดที่เป็นจุดอ่อนก็คือความสม่ําเสมอไอตอนดีก็ดีไอตอนไม่ดีก็แบบอะไรก็ไม่รูม้มันเหมือนอารมณ์แบบ ขึ้นขึ้นลงลงแต่พรสวรรค์สูงแน่แน่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะมาปลุกปั้นเรยานเชคกี้ให้แบบเล่นได้สม่ำเสมอกว่านี้ไหมเขาก็สรุปเลยครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเข้าไปแล้วคุณใช้งานเขาได้แล้วมีโค้ดที่สามารถปั้นให้เขาเก่งได้คือคุณจะได้คนที่โค้ดของโค้ดพรสวรรค์ที่แบบเขาใช้คําว่าเป็นปีกนะในมุมของนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าคนนี้เขาใช้คําว่าเป็นปีกที่สามารถเล่นได้ทุกทีมบนโลกใบนี้ถ้าเกิดคุณได้เขาในเวอร์ชั่นล่างเทพไปอะ แต่ถ้าคุณได้เขาในเวอร์ชันแบดเวอร์ชันไปเขาก็แบบจะเป็นอะไรที่แบบคุณก็อาจจะงุนหงิกดกับเขาได้เหมือนกันอารมณ์แบบนั้นครับก็เหมือนเป็นเหรียญหัวก้อยเหมือนกันนะแต่ราคาไม่แพงแน่จริงๆมันต้องแพงกว่าน,นี้แต่นี่คือราคาแบบช้อนเลยนะใช้คําว่าช้อนของที่แบบสมมสรที่เขากําลังประสบปัญหาการเงินอะลิปูชอบแบบนี้นะเ,เราว่ากันตามตรงถูกไหมครับใช่ไหมส่วนเรื่องตําแหน่งออะพูดนิดนึงวอตไรอน วัดไรยันเชอร์กี้โพ i ิชันเนี่ยนักข่าวเนี่ยแบนเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยแปลกมากไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็คือปีกซ้ายกับเพลย์เมเกอร์ที่เล่นบ่อยนะปีกซ้ายกับเพลย์เมเกอร์เบอร์สิบช่วงหลังถูกจับไปเล่นปีกขวาซะเยอะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดแต่ก็เล่นได้อาสรุปก็คือเล่นได้3ตำแหน่งแต่ถนัดที่สุดคือปีกซ้ายกับเพลย์เมเกอร์ เป็นผู้เล่นที่ถ้าดูผิวเผินคือถนัดเท้าซ้ายเนาะเหมือนจะเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในยิงด้วยซ้ายแต่ในเว็บไซต์ Transfermarkt บอกว่าฟุตที่ถนัดเนี่ยเขาใช้คาว่าโบ๊โบ๊แปลว่าทั้งสองข้างสามารถยิงได้ทั้งซ้ายและขวาก็น่าสนใจแหละครับว่าเออเป็นนักเตะที่ถนัดสองเท้านะครับอืมอืมก็รอดูครับว่าลิปูจะมาช้อนเขาจริงๆไหมทีนี้คําถามที่ผมอยากจะตั้งแล้วก็อยากจะขอความเห็นจากเพื่อนๆในช่องของผมด้วยนะครับก็คือ อ่ะถ้าดูจากตรงนี้ RMC Sport เป็นสื่อใหญ่ก็น่าเชื่อถือเลยครับว่าเราคงติดต่อจริงแล้วเริ่มแบบคุยแบบจริงจังมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายจะเอาหรือไม่เอามันก็ยังบอกไม่ได้นะแต่ว่าดูมีความจริงจังอ่ะแต่มันไม่ใช่แค่คนเดียวไงอ่ะเชรก,กี้เป็นเราต้องดูตำแหน่งก่อนนะเชรก,กี้คือตัวลุกที่เล่นได้หมดยกเว้นกองหน้าก็คือปีกซ้ายปีกขวาเพย์เมเกอร์แต่ส่วนมามูดเนี่ยมันคือตัวลุกเหมือนกันแต่มันจะเล่นเป็นเชิงปีกซ้ายปีกขวากองหน้าทันหดาสุดคือกองหน้า แต่ทั้งมามูดและแชร์กีเนี่ยต่างมีความแบบริปูเหมือนจะจริงจังทั้งคู่แตกต่างกันที่อ่ะสื่อเยอรมันบอกว่ามามูดแล้วก็ริปูชอบซึ่งกันและกันมามูดก็อยากมาริปูด้วยแต่น่าจะเป็นซัมเมอร์หน้าแต่แชร์กีเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในมกราคมนี้เลยเพราะว่ารียงรอไม่ได้ลียงต้องขายไม่อย่างนั้นจะตกชั้นนึกภาพออกใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคําถามก็คือเราอะถ้าพูดถึงตัวลูกเชิงประมาณเนี้ยเรามี ตัวลุกอยู่แล้ว6คน่ะดีาร์กัคโปโชต้านูนเยสซาร่าเคียซ่าและยังไม่รวมเอเลียดที่เล่นเป็นเพย์เมเกอร์ไม่รวมโซบอสไลที่เล่นเป็นเพย์เมเกอร์8ดคนเรามี8ดแล้วนะครับอ่ะโจนอีกคนหนึ่งอ่ะเล่นเพย์เมเกอร์ได้ด้วยและถ้าจะมีการซื้อเข้ามาผมว่ามันเป็นไปได้แหละแต่ผมแค่แค่รู้สึกนะโดยโดยคำถามจากผมนะถ้าซื้อเข้ามาจริงๆสมมติเอาหนึงคู่เลยอ่ะเอาแชกี้มกักลาเอา มามูตซัมเมอร์อาจสมมุติแบบนี้นะเอาตลาดละคนเลยมากรากับซัมเมอร์มันก็ต้องมีการขายออกไปบ้างเมื่ออย่างนั้นมันก็แน่นแล้วก็เหยียบกันตายใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีใครไปบ้างแล้วดีไม่ดีอาจจะเป็นโมซาลาด้วยปะไม่รู้สิหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นโมซาลาสองหรืออาจจะเป็นโชต้าเป็นนูนเยสโชต้ามีปัญหาเรื่องเจ็บบ่อยไงนูนเยสมีปัญหาเรื่องก็ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไรมันต้องมีขายออกไปบ้าง ใช่ไหมครับผมก,ก็เลยก็เลยกาลังรู้สึกว่าเออเรามีข่าวกับตัวลุกเยอะมากเลยทั้งๆท,ที่ตอนนี้ถ้าว่ากันตามหลักเลยเราก็พูดกันมาตลอดว่าเรายังขาดกองกลางตัวรับอีกสักคนหนึ่งนะแต่ในเบื้องหลังริผูก็คงทํางานลหลายๆได้แหละศบโอกาสอะไรต้องคว้าริผูเป็นทีมแบบนี้อย่างที่ผมเคยพูดไงเป็นทีมที่ฉกฉวยโอกาสสบโอกาสแล้วดีลของรายันเชคก,กี้ผมคิดว่าเข้าข่ายอันนั้นครับเป็นพรนสวรรค์ที่ราคาถูกซื้อแบบช้อนเข้ามาอารมณ์แบบนั้น แล้วก็มีข่าวกับอันนี้ครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจความน่าเชื่อถือครับซูเปอร์เดปอรเตนะครับก็ซูเปอร์เดปอรเตก็ผมว่ายังไม่ค่อยอย่าเพิ่งไปเชื่อมากแต่เขาบอกว่าลิปูสนใจปีกสเปนคนนี้ราอูโมโรนะฮะราอูโมโรของเรอัลบายาโดริตมั้งถ้าผมจําชื่อทีมไม่ผิดนะอ uh ่า huh. ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าลิปูสนใจปีกคนนี้จริงไหมเป็นปีกทีมชาติสเปนชุดเล็กนะฮะ uh huh. ทีนี้ มาดูกันที่เรื่องราวของคนนี้ฮรับเคอร์เคสเป็นที่เราทราบกันนะมีข่าวเริ่มหลุดออกมาจากทั้งสื่อสายหงเจ้าหนึ่งจากทั้งสื่อในฮังกาเียนเจ้าหนึ่งฮังกาลีเนาะบ้านเกิดของเคอร์เคสแล้วก็ล่าสุดโรมาโน่ครับคอนเฟิร์มในคลิปครับว่าลิเวอร์พูลสนใจเคอร์เคสจริงๆแต่ว่าระดับความสนใจของลิเวอร์พูลคือชอบนะ เดลี่ไลท์เลยชอบนะแล้วก็มอนิเตอร์ฮิสโปรเกตยังแบบจับตาดูพัฒนาการตั้งแต่อยู่เรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบละสายตาไม่ละสายตาจับตาดูจริงชอบจริงแต่ว่าลิฟูถามว่าจะเอาเลยไหมเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้โรมมโน่บอกว่าเรายังมาฟันธงเร็วเกินไปว่าเอยเอาแน่ไม่ลิฟูยังต้องมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่าจะเดินหน้าล่าเคอร์อเคตจริงจังในอนาคตหรือไม่แต่ตอนนี้อยู่ในสเตจของการเฝ้าติดตามดูฟอร์ม ริชาร์ดทิวเป็นคนดึงเขามาอยู่บอลมัรเองเมื่อปีก่อนนู้นดังนั้นริชาร์ดทิวรู้ศักยภาพของเคอร์เคสเป็นอย่างดีอยู่แล้วถ้าจะเอาไม่ใช่เรื่องยากแต่แค่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่างแต่แบบจับตาดูอยู่แน่ชอบแน่อันนี้คือที่โรมาโ,โน่คุณครูของพวกเราติ๊กถูกให้นะครับส่วนกิสคานเขาไม่ค่อยได้โพสต์แบบว่าเป็นรายงานบ่อยๆนะ แต่นานๆเขาจะมาทีดังนั้นเวลานานๆเขามาทีเนี่ยผมว่าเขาจะต้องได้หลังข่าวที่เขาค่อนข้างมั่นใจไม่งั้นเขาจะไม่โพสตเพราะว่าเขาจะไม่โพสต์บ่อยเขาบอกว่าเขาได้รับแร่งข่าวมาแหละเขาบอกว่าลิเวูดได้มีการ first contact slash enquiry first contact ก็คือการติดต่อครั้งแรกแล้วก็ enquiry คือการสอบถามติดต่อสอบถามครั้งแรกกับคาร์โรสบาเรบา representative representative ก็คือตัวแทนติดต่อหาตัวแทนของบาเรบา คือมิดฟิลคนนี้ของไบรตันที่หลายๆคนชื่นชอบนะคนนี้เล่นเบอร์หกได้เล่นเบอร์8ได้ก็ก็ก็เอออย่างเงี้ยผมผมสนับสนุนว่ามัมมกกะลาควรซื้อแต่ว่าติดต่อสอบถามเบื้องต้นเนี่ยคําว่าเบื้องต้นเนี่ยติดต่อสอบถามเราก็ยังไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนแต่ที่นแน่ๆคำว่าติดต่อสอบถามเบื้องต้นมันก็ต้องถามก่อน,อนแหละถ้าเป็นผมนะ,ะผมเป็นเจ้าหน้าที่ลิฟูผมเป็นริชาร์ดทิส์ติดต่อหาเอเย่นของบบริบาผมคงถามว่ามักกะลาพร้อมย้ายเปล่าหรือว่าพร้อมย้ายซัมเมอร์ค่าตัวที่ไบรตันตั้งเท่าไหร่ และคุณอยากย้ายมาร่วมกับเราไหมโปรเจกต์ของเราเป็นแบบนี้แบบนี้คุณมาคุณอาจจะสลับเล่นกับกาเฟนแบกนะหรือบางทีอาจจะเล่นร่วมกันเลยก็ได้เป็นคู่กลางในบางเกมเอาไหมมาเล่นกันที่ลิปูแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องสอบถามแบบนี้ว่านักเตะฝั่งคุนสนใจหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่รู้ไดที่อย่าหลอกอันนี้ผม,ดผมเดาให้ฟังผมวิเคราะห์ให้ฟังแต่ที่แน่ๆกิสคขรายืนยันว่ามีการติดต่อหาตัวแทนของบาเล่าไปแล้วส่วนออเรเลียรชูอาร์เมนี่ที่สื่อสเปนช่วงหลังชงเหลือเกิน ว่าพร้อมขายแล้วก็เอาชื่อลิปูมาโยงว่าบาง,บางเจ้านะสื่อ,อ,อคือไอ,ไอ,พอ่พร้อมพิจนารณาขายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงแหละแต่ไอ้ที่แบบมันมีสื่อเตา้าของสเปนเจ้าหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วไม่โตโดโฟิชเคสก็ก็กไอ้มุนโดอะไรนะไอ้พวกอะไรผมจําชื่อก็สิบไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยได้จำฟิชเคสพวกอะไรพวกเวกนี้ยเหมือนก็บอกว่าลิปูจะยื่นมากราาคมนี้เลยแต่ว่าเจมส์เพียร์คอนเฟิร์มว่านเบื้องต้นเขาสอบถามแหล่งข่าววงในสโมสรเข้าไป วงในสโมสรปฏิเสธครับบอกว่า,าร์พูยังไม่มีแผนไปคุยหรือไปยื่นซื้อชูอาร์เมนี่ทั้งนั้นนะแม้ว่าสื่อสเปนจะ,ะรายงานว่าเราดริดพร้อมปล่อยก็ตามอะไรเนี่ยร์พูสนใจจริงเมื่อ2ปีก่อนตอนอยู่โมนาโกแต่ว่าตอนนั้นครอปอยู่ไงแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เราต้องมารอดูก่อนว่าจนตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงมก,กราคมอ่ะริพูจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเช่นมีตัวผู้เล่นเจ็บนู่นนี่นั่นทำให้บีบต้องซื้อเลยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ณนเะบื้องต้นแหล่งข่าวยังปฏิเสธมาครับนั่นคือเจมเพี้ยน,บบนี้ นะส่วนแม่มันก็มีคนไปเก็บตกครับว่านี่กรุงมาริดประเทศสเปนมีขึ้นแผ่นภาพป้ายโฆษณานะครับเห็นไหมขึ้นภาพป้ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรสักอย่างหนึ่งผมลืมชื่อแบร์แล้วเป็นเป็นกงเกงยีนะเนาะระหว่างเทนนาโนกับแฟนคนเก่าไอริสลอที่ถ่ายคู่กันเลยเห็นไหมทีนี้ มันก็ตีความกันไปครับว่าโอ้โหนี้ไปมัดติดแน่ขึ้นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดที่ที่ทางประเทศสเปนแบบนี้แต่ก็มีคนมาแยง้งครับบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อมากอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปให้น้ําหนักเยอะดูนี่ที่มิลานก็ขึ้นมันเป็นแบรนด์แบรนด์จีนอะ่ะเกสใช่ไหมเกสจีนใช่ไหมชื่อแบรนด์เขาหรือว่าจะเป็นเนี่ยเขาบอกว่าที่มิลานที่เบอร์ลินต่างก็มีป้ายเทนขึ้นทั้งนั้นอ่ะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะก็ ก็เขาถ่ายแบบแฟชั่นนะและแฟชั่นมันก็สามารถไปอยู่บนป้ายทั่วประเทศทั่วยุโรปทั่วโลกได้อยู่แล้วอะ่ะถ้าเป็นแบรนด์นี้ถูกไหมครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปแตกตื่นกับคําแค่ว่าเอ้ยไปโผล่ที่กรุงมาริดมันก็โผล่ทุกเมืองอะเออมันไม่ได้แปลว่าเขาจะไปมาริดิเพราะไอ้ป้ายนี้ซะหน่อยนะเขาจะไปก็เพราะเขาไม่ต่อสัญญากับเรามากกว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับส่วนอเล็กมิเลอร์นะครับสรุปให้เป็นนักข่าวสายการเงินนะครับนักข่าวของสายสายการเงินคนนี้เขายืนยันนะครับว่าไองบประมาณในการต่อเติม สนามแอนฟิลด์ที่จบไปเนี่ยเราต่อเสร็จแล้วใช่ปะ่ะสรุปงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดรายรายรายจ่ายที่จ่ายไปทั้งหมดคือ100ล้านปอนด์เรารู้สึกไหมว่าตัวเลขมันเหมือนเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าใช่ครับมันเพิ่มขึ้นมา20ล้านเดิมทีงบประมาณอยู่ที่80ล้านครับสำหรับการต่อเติมอาจารย์แอนฟิลด์ที่เพิ่งจบไปแต่ไอ้กิ้งงอกมา20ล้านคือเพื่อนๆจำได้ไหมไอ้บักกิ้งแฮงกรุ๊ปอ่ะไอ้ผู้รับเหมาแรกที่มันล้มละลายไปอะนะมันต้องมันต้องมีผู้มาจ่ายชชดเชยให้ ซึ่งผู้มาจ่ายชดเชยให้ก็คือเป็นอินซูลานหรือว่าประกันมาจ่ายทดแทนอคเวอร์ใน20ล้านตรงนั้นเป็นค่าเสียหายให้ก็เลยทําให้เป็น80วนบวก20ละมั้งถ้าผมแปลไม่ผิดนะแต่รวมแล้วอ่ะสรุปใจความคือ100ล้านครับสำหรับสแตนฝั่งแอนฟิโลสที่เพิ่งจบไปที่เพิ่งต่อเติมกันจนเสร็จแล้วตอนนี้ทะลุ60,000ที่นั่งไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารไลค์สดต่างๆกดไ like, ล จะได้แบบเวลาผมลงคลิปอะไรมันขึ้นมานะ s u b s ไครต์ไว้กดไลค์กดแชร์คุยคอมเมนต์กันให้ได้ตลอดนะสร้าง Engagement ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สามารถสมถัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้หรือโด n เนท Super c h a ช s u ซูเปอร์ติ r กก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ